بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الهاشمي الأمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านอิหม่ามท่านคอเตบท่านคณะกรรมการมัสยิดนะครับบ้านตึกดินและก็ท่านประธานจัดงานและกรรมการทุกๆท่านต้องขอชุกโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงให้มีวันนี้ขึ้นมาที่จะมาพูดคุยให้พี่น้องในงานมัสยิดตึกดินในเรื่องของราวของสถานการณ์โลกและเรื่องราวของสถานการณ์โลกในเวลานี้ก็แน่นอนคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตุรกีจะเข้ามาสู่อาเซียนหรือเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสาธารณรัฐอิหร่านก็มีความสำคัญแต่เรื่องราวหนึ่งที่มีความสำคัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวาน เช่นเดียวกันการเลือกตั้งในอิหร่านก็เมื่อวานเช่นเดียวกันจากการเดินทางมาเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็เป็นที่รู้จักกันเป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชาติมุสลิมว่าอันนี้เป็นการรับรู้เท่านั้นนะครับเรื่องจริงเท็จเป็นอย่างไรก็การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่โดยอามันที่กระทำกันมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งมานี้ก็ทำให้เป็นที่รับรู้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นยืนอยู่คนละฝั่งกับประชาคมมุสลิมยืนอยู่คนละฝั่งกับสัจธรรมนี้และก็มองดูศาสนาและอุมมะห์นี้เป็นอะไรที่น่าเกลียดเลวร้ายและก็ไม่แสดงกิริยาอันหย่อนซึ่งมนุษยธรรมในการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้คนร่วมโลกที่มีถึง 1,500 ล้านโดยดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นคนชั่วเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาที่จะมาเหยียบแผ่นดินอเมริกานี่เป็นต้นก็เป็นการแสดงมารยาทที่แย่มากในเวทีโลกนะครับถ้าเราประเทศไทยแสดงมารยาทอย่างนั้นกับคนชาติใดชาติหนึ่งไม่ต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งกับชาติใดชาติหนึ่งเราจะมองดูว่านายกรัฐมนตรีไทยคนนั้นน่ะจะเป็นเช่นไรเราก็จะดูเรารู้สึกแย่มากกับเขาไงนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีในเรื่องราวบางอย่างอย่าว่าแต่มลาอิกะจะสาปแช่งบรรดามลาอิกะทั้งหลายจะสาปแช่งซึ่งเป็นเรื่องอินมุลเกฟเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ผู้คนทั่วไปก็พากันตำหนิชาวโลกพากันตำหนิติเตียนแต่หน้าที่ที่ดีสุดของประชาคมอิสลามนี้หน้าที่ที่ดีสุดของอุมมะห์นี้โดยได้รับแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบและเลอเลิศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไม่ใช่การด่าว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่แต่หน้าที่ก็คือแสดงมารยาทอิสลามแสดงความสวยงามอิสลามแล้วก็ขอดูอาเบื้องหลังให้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเปิดหัวใจประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์ก็คงไม่ได้เลวร้ายอะไรไปกว่าในอดีตศัตรูของสัพธรรมะนี่มีเยอะแยะไซดินาคอลิดบินวาลิดก็เคยเป็นตัวอย่างมาแล้วที่เป็นต้นทรัมป์ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากไปกว่านั้นที่เป็นต้นก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งยังมีโอกาสตราบใดที่ยังไม่ได้ความตายยังไม่ได้มาถึงคอหอยก็ยังมีโอกาสที่จะตบะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองหน้าที่สำคัญของประชาชาติอิสลามก็คือการให้โอกาสนะการให้โอกาสแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะหรือการขอดุอาวิงวอนครับก็มาสู่ในเนื้อเรื่องของเราเลยนะครับยะซากุลลอฮ์ขันก็คืออะลากอตุลอเมริกาวะซาอุดียะฟีอัสรีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียและ
สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำหรือภายใต้การเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นจากกลุ่มไลน์จำนวนหนึ่งก็คือทันทีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปยังซาอุดิอาระเบียผู้คนที่เป็นมุสลิมจำนวนมากก็พากันตำหนิติเตียนซาอุดิอาระเบียที่ให้การต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแล้วกลับไปยัง 2-3 ประโยคก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเราไม่ควรที่จะด่าว่าโดนัลด์ทรัมป์เราไม่ควรที่จะตำหนิโดนัลด์ทรัมป์แต่เราควรที่จะทำมูอามะลาตคือปฏิบัติดีต่อศัตรูของเราตราบใดที่ศัตรูยังไม่ได้ฆ่าเราโดยตรงนะครับวันเลือดที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ก็ยังเป็นฟิตนะยังเป็นอะไรมากมายที่ซับซ้อนด้วยเหตุนี้การที่ซาอุดิอาระเบียแสดงมารยาทอันดีในการต้อนรับอาคันตุกะนี้อย่างน้อยทำให้ทรัมป์ได้เห็นว่ามุสลิมเป็นคนดีอย่างไรทรัมป์ที่ไม่เคยรู้จักอิสลามเลยคิดว่ามุสลิมนี่เป็นคนป่าเถื่อนถูกไหมเป็นมนุษย์กินคนนะจ้องแต่จะขับรถไล่ชนคนบนฟุตบาทนะเห็นใครไม่ได้วิ่งออกไปไล่กัดไล่แทงก็จะได้เห็นว่าโอ้โหไปถึงในใจกลางของแผ่นดินอิสลามไปถึงที่ตั้งของมัสยิดอัลฮารอมแล้วก็มัสยิดอัลฮารอมที่มักกะและมัสยิดฮารอมของนบวียะที่มะดีนะห์แต่ไม่ได้เข้าเมืองนะแต่บอกว่าไปยังแผ่นดินที่ตั้งนั้นซึ่งเป็นหัวใจของโลกมุสลิมแล้วอยู่ท่ามกลางมุสลิมแล้วด้านการปฏิบัติอย่างไรทางคนจินตนาการเข้าหมกในซาอุดิอาระเบียได้นะก่อนต้อนรับอันอลังการขนาดไหนก็ถือว่าอย่างน้อยเป็นโอกาสเดียวที่ประธานาธิบดีโอกาสแรกด้วยซ้ำที่เราจับต้องได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เรียนรู้คุณธรรมของมุสลิมได้เรียนรู้จริยามารยาทของมุสลิมและได้สัมผัสกับกลิ่นไอและสังคมที่เป็นอิสลามนะในข้อหนึ่งเลยในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียในยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์จึงมีประเด็นต่างๆต่อไปนี้นับเป็น 20-30 ประเด็นทีเดียวนะครับที่เราจะได้คุยกัน 1. ทางการรัฐบาลริยาดเนี่ยนะข้อแรกก็คือทั้งหมดที่โดนัลด์ทรัมป์มาเยือนเนี่ยซาอุดิอาระเบียคาดหวังอะไรและซาอุดิอาระเบียคาดหวังอะไรก็จะตามมาไล่ตามมายังมุสลิมอื่นๆด้วยว่ามุสลิมอื่นๆเนี่ยซึ่งล้วนแต่เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาชาติอิสลามเนี่ยจะคาดหวังอะไรจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนซาอุดิอาระเบียเพราะแน่นอนว่าการไปเยือนซาอุดิอาระเบียทุกอย่างต้องสวยหรูโดนัลด์ทรัมป์คงจะไม่พูดอะไรเถื่อนๆที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความสามารถที่จะไล่มุสลิมออกนอกห้องประชุมเพราะไปอยู่ในห้องประชุมของมุสลิมนี่เป็นต้นโดยเหตุนี้เองเนี่ยซาอุดิอาระเบียคาดหวังอะไรจากการมาของโดนัลด์ทรัมป์ข้อแรกที่จะเรียนรู้ก็คือ 1. ซาอุดิอาระเบียไม่ได้คาดหวังจากปาฐกถาซาอุดิอาระเบียไม่ได้คาดหวังจากสุนทรพจน์ซาอุดิอาระเบียไม่ได้คาดหวังจากการนั่งคุยอย่างวาจาอันไพเราะกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ซาอุดิอาระเบียคาดหวังการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเปลี่ยนไปในท่าทีที่ดีขึ้นเพราะคุณเซ็นอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้พูดสวยหรูกลับมาถึงทำเนียบขาวคุณทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้เหตุนี้เองทางการซาอุดิอาระเบียจึงคาดหวังอามัลที่เราเรียกภาษามุสลิมเรียกคาดหวังอามัลคือการกระทำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่จากการลงนาม MOU สัญญาหรือสุนทรพจน์ที่กล่าวต่อไปก็คือว่าถือว่าริยาดเนี่ยในฐานะเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นพื้นที่แรกในโลกอิสลามที่โดนนั่นทรัมป์ไปเยือนยังไม่นับปากีสถานยังไม่นับอิสตัมบูลอะไรเหมือนต้นนะข้อต่อไปก็คือ ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงริยาดกับกรุงวอชิงตันเนี่ยในฐานะคู่พันธมิตรที่จะสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคคำว่าภูมิภาคในที่นี้อาจารย์นานัสหมายถึงตะวันออกกลางตะวันออกกลางซึ่งนับรวมตั้งแต่อิหร่านไปจนจบโมร็อกโกตั้งแต่
ตุรกีลงมาจนถึงเยเมนหรือหมู่เกาะคอมารุสหมู่เกาะยูซุรุนกอมารเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการมาเยือนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจึงเป็นการตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงริยาดกับกรุงวอชิงตันนั้นยังคงดำเนินอยู่และดำเนินไปเพื่ออะไรครับเป้าหมายคืออะไรเพื่อส่งคนมาทำอุมเราะห์นะการที่มีสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงวอชิงตันเพื่อที่จะได้ตอกวีซ่าให้คนมุสลิมในอเมริกาเชื้อสายปากีสถานอินเดียบังคลาเทศมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญ์นั่นเหรอเป้าหมายสำคัญสูงสุดก็คือเพื่อทั้งอเมริกาและซาอุดิอาระเบียจะร่วมกันรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลางโดยเสถียรภาพตรงนี้อาจารย์นั้นต้องขอยกเว้นไม่ใช่ในกรณีที่ประเทศอาหรับประเทศใดประเทศหนึ่งโจมตีอิสราเอลการรักษาเสถียรภาพในดินแดนนี้หมายถึงอาจจะไม่ใช่โซเวียตหรือว่ารัสเซียเข้ามารุกรานสมมติตัวอย่างไม่ใช่จีนกองเรือจีนเข้ามาอะไรมาต่อนี่คือเสถียรภาพในแง่นี้ก่อนไม่ใช่เสถียรภาพในแง่ที่ลิเบียโจมตีอิสราเอลสมมติตัวอย่างนะหรือสมัยก่อนอิรักโจมตีอิสราเอลไม่ใช่ประเด็นต่อไปก็คือการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลสร้างความแปลกใจสำหรับอาจจะแปลกใจสำหรับชาวบ้านที่ฟังโต๊ะครูจำนวนมากที่ทั้งด่าและสาปแช่งโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นมหาอสุรกายเป็นดัจญาลเป็นผู้ต่อต้านโลกอิสลามต่างๆแต่สำหรับคนที่จับเรียกว่าข้องแวะอยู่กับการระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับโลกอิสลามนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่แปลกว่าที่โดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนซาอุดิอาระเบียก่อนนะ ข้อ5ก็คือประเด็นต่อไปก็คือซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีบทบาทอย่างสำคัญในสายตาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนก่อนโดนัลด์ทรัมป์ทำไมไม่ไปเยือนปากีสถานโดนัลด์ทรัมป์ไม่เยือนอินโดนีเซียโดนัลด์ทรัมป์ทำไมไม่ไปเยือนโมร็อกโกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไปเยือนซาอุดิอาระเบียเพราะมีบทบาทสำคัญในสายตาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนไม่ใช่เฉพาะในสายตาของโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นนี่เป็นมารยาทเป็นความสัมพันธ์อันยาวนานที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้องรักษาสายสัมพันธ์นี้โดยถือว่าซาอุดิอาระเบียนั้นมีบทบาทที่สำคัญนะโดยความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นมาจากใครเริ่มต้นมาจากประธานาธิบดีรูสเวลล์ประธานาธิบดีรูสเวลล์จนมาถึงโอบามาและในเมื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นสืบต่อจากโอบามาตั้งแต่ปี1931เป็นต้นมาเนี่ยปี1931เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเรียกว่าตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแจ้งเกิดขึ้นมาเวลานี้เราไม่มีเวลาจะพูดว่าซาอุดิอาระเบียนั้นแจ้งเกิดมาอย่างไรแต่อาจจะกล่าวจากง่ายๆก็คือว่าในดินแดนประเทศอาหรับเนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็คือดินแดนอาหรับที่สำคัญนั้นแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นคาบสมุทรอาหรับตามหะดีษนะตามประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่สมัยคุลฟาห์รอชิดีนเป็นต้นหรือก่อนหน้านั้นอาหรับเบียนั้นแบ่งเป็น1คาบสมุทรอาหรับเบีย2แผ่นดินชาม3แผ่นดินเอรักส่วนแผ่นดินประเทศอาหรับที่ตั้งอยู่ตั้งแต่อียิปต์ลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียโมร็อกโกไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์อิสลามเดิมสมัยยาฮิลียะสมัยอบูญะฮันสมัยอบูลาฮับในสมัยอบูละฮับอบูญะฮันโลกอาหรับอยู่ที่ไหนคาบสมุทรอาหรับชามและเอรักดินแดนชามคืออะไรดินแดนชามนั้นจริงๆแล้วในภาษาฝรั่งน่าจะเป็นเกรเตอร์ซีเรียคือซีเรียเดิมผืนใหญ่ก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซีเรียเดิมผืนใหญ่นั้นปัจจุบันรวม4ประเทศไว้ก็คือ1ซีเรียเลบานอนจอร์แดนและปาเลสไตน์นี่คือซีเรียก่อนอัชชามนี่คือเวลาภาษาในหะดีษในต่างๆเนี่ยอัชชามนบีไปค้าขายอัชชามไปในส่วนหนึ่งของใน4ประเทศนี้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในสมัยราวรัชกาลที่4ที่5มาเนี่ยดินแดนเหล่านี้คือก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในช่วงสีราชการที่4ที่5ขึ้นกำลังใกล้จะหลุดมือไปเนี่ยดินแดนนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันออตโตมันเติร์ก
และก็เป็นรัฐบรรณาการแต่ว่าเมื่อฝรั่งได้กดดันรัฐบาลออตโตมันเติร์กอย่างมากๆเนี่ยและก็ใกล้จะทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัฐบาลออตโตมันเติร์กจึงเกรงว่าฝรั่งจะยกพลขึ้นบุกอิสตันบูลและตรงเข้าไปลากเอาสุลต่านหรือว่าคอลิฟะออกมาจึงได้ถอนทหารออกจากดินแดนที่ตัวเองปกครองทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งจากแอฟริกาเหนือคืออียิปต์ลิเบียตูนิเซียแอนจีเรียแล้วก็บริเวณที่เป็นชามถูกไหมแล้วก็ถอนอิรักด้วยเช่นเดียวกันชามและอิรักถอนทหารกลับไปปกป้องดินแดนอนาโตเลียซึ่งเป็นดินแดนหลักของประเทศตุรกีพอเป็นเช่นนี้ปั๊บจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แผ่นดินชามเนี่ยเป็นแผ่นดินว่างเปล่าไม่มีกองทัพปกป้องไม่มีกองทัพหลักปกป้องมีชาวอาหรับไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองชาวอาหรับตอนนี้ไม่ใช่ชาวอาหรับในสมัยสงครามครูเสดเขาไม่มีความสามารถฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินที่เป็นชามหรือว่าเกรเตอร์ซีเรียอันกว้างใหญ่เนี่ยเพราะไม่มีทหารออตโตมันฝรั่งจึงยกพลขึ้นบกมันฝรั่งเศสจึงยกพลขึ้นบกในทางตอนเหนือของชามและเมื่อยกพลขึ้นบกในทางตอนเหนือของชามก็ได้ตั้งเป็นประเทศซีเรียขึ้นมาและในโอกาสนี้จึงได้ฉีกบางส่วนของซีเรียนี้ออกสร้างเป็นประเทศเลบานอนสร้างเลบานอนไม่ทำไมเพื่อว่าในวันข้างหน้าเมื่อฝรั่งเศสจากไปแล้วฝรั่งเศสทิ้งขี้ข้าไว้ดูแลผลประโยชน์ต่างพระเนตรพระกันฝรั่งเศสและถ้าหากว่าลูกน้องที่ทิ้งไว้นี้ในซีเรียได้รับการกระทบกระเทือนใดๆตัวช่วยที่ฝังตัวอยู่ในฝั่งเลบานอนจะก้าวข้ามพรมแดนจากเลบานอนมาช่วยรัฐบาลกรุงดามัสกัสทันทีด้วยเหตุนี้หลังจากอาหรับสปริงเราจึงได้เห็นว่าประชาชนพากันลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลกรุงดามัสกัสซีเรียและในการลุกฮือขึ้นประท้วงกรุงดามัสกัสซีเรียนี้รัฐบาลซีเรียเกิดความตื่นตระหนกจากการประท้วงที่เป็นการก่อม็อบตะโกนขับไล่รัฐบาลจึงได้ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงรัฐบาลจึงได้ปราบปรามอย่างรุนแรงและในการปราบปรามอย่างรุนแรงนี้ทำให้บรรดาผู้ม็อบผู้ประท้วงนี้ต้องเป็นกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาและกลุ่มติดอาวุธนี้จึงกลายเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลดามัสกัสซีเรียนี่คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเห็นนะเข้าใจนะดังนั้นเมื่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทำการโจมตีกองทัพรัฐบาลซีเรียและยังความบอบช้ำเป็นอย่างมากจนแทบว่าประธานดีบัชชาร์อัสซัดเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้จึงมีกองกำลังตัวช่วยข้ามจากพรมแดนจากฝั่งเลบานอนเข้ามาเข้าใจยังไม่ต้องเอ่ยชื่อกองกำลังคงจะนึกออกนะคงไม่ใช่บางระจันหรืออะไรนะคงจะนึกชื่อออกนะอาจารย์นัทไม่ชอบบอกอะไรทั้งหมดหรอกต้องคิดตามไปด้วยและคงไม่ใช่กองกำลังตอริบันที่ข้ามาจากเลบานอนเพื่อมาช่วยไม่ใช่หรอกนะขณะเดียวกันก็จะมีอีกประเทศหนึ่งซึ่งโปรโมตตัวเองว่าเป็นสาธารณรัฐอันศักดิ์สิทธิ์นะส่งกองกำลังแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาช่วยรัฐบาลซีเรียเช่นเดียวกันเป็นต้นนะแต่ทำให้การลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลดามัสกัสซีเรียเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งเมื่อตอนที่รัสเซียยื่นมือเข้ามาด้วยก็ทำให้รัฐบาลดามัสกัสนั้นสามารถที่จะดำรงเสถียรภาพต่อไปได้อีกในภาวะเช่นตอนนี้เห็นไหมสามารถดำรงอยู่ได้ทีนี้นี่คือแผ่นดินชามก่อนเมื่อแผ่นดินชามในตอนเหนือจึงถูกสร้างขึ้นเป็นประเทศซีเรียและเป็นประเทศเลบานอนแล้วทั้งโดยฝรั่งเศสและเกิดอะไรขึ้นกับชามตอนใต้ซาวเทิร์นชามแผ่นดินชามตอนใต้นั้นเมื่อไม่มีทหารออตโตมันกองทัพอังกฤษจึงเคลื่อนพลเข้ายึดหลายๆคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องโอมามุกต้าแล้วใช่ไหมใครไม่เคยดูไปดูใน YouTube เสียคนรุ่นใหม่เจเนเรชันใหม่จะเคยดูไหมภาพยนตร์เรื่องโอมามุกต้าเห็นไหมว่า
เหตุใดทหารอิตาลีจึงยกพลยึดลิเบียได้ก็เพราะว่าทหารออตโตมันทหารตุรกีที่ปกครองลิเบียอยู่นั้นถอนทัพกลับไปหมดพ่ายแพ้จึงทำให้แผ่นดินลิเบียว่างอยู่และชาวอาหรับเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอิตาลีภายใต้การนำของมุสโซลินีจึงยกพลขึ้นบกและเข้ายึดลิเบียแล้วอาจารย์อนัสได้กล่าวในทุกๆการบรรยายว่าอะไรคือเป้าหมายหลักของการที่ฝรั่งออกล่าอาณานิคมคือการที่ฝรั่งเข้ายึดโลกใบนี้โดยเฉพาะยิ่งการที่ฝรั่งเข้ายึดโลกมุสลิมแน่นอนไปถามอาจารย์เศรษฐศาสตร์อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกกอไก่ขอไข่เพื่อจะตั้งโมโนโพลีการผูกขาดทางการค้านำเอาวัตถุดิบไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในยุโรปก็ถูกถูกไหมการที่ฝ่ายประชากรศึกษาก็จะบอกคนในยุโรปขยายประชากรขยายประชากรขึ้นมาแน่นหนามากขึ้นยุโรปจึงต้องการหาพื้นที่ใหม่ที่จะสร้างโคโลนีเพื่อเอาคนของตนเองไปกระจายไปอยู่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรบ้างอันนี้ก็ตอบได้แต่สิ่งหนึ่งสำหรับประเด็นอิสลามศึกษาที่เราคุยก็คือในทุกพื้นที่ที่ฝรั่งเข้ายึดและล่าอาณานิคมไว้นั้นชารีอะห์จะถูกห้ามใช้ทันทีครับดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าเป้าหมายหนึ่งในการที่ฝรั่งเข้ายึดโลกมุสลิมก็คือการเข้ามาทำลายชารีอะห์และสิ่งตามมาคือสิ่งที่พิสูจน์ชัดเจนคืออะไรและเมื่อฝรั่งให้เอกราชแก่ประเทศมุสลิมท่านจึงพบว่าประเทศมุสลิม57ประเทศที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งคือ50กว่าประเทศที่ได้รับบางประเทศไม่ได้เป็นเมืองขึ้นฝรั่งนะประเทศมุสลิม50กว่าประเทศที่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งมาเมื่อได้รับเอกราชจึงตกอยู่ในสภาพที่มีเอกราชอย่างที่เชื่อกันซึ่งไม่มีจริงนะมันเหมือนดูถูกอะในทางพูดวิชาการได้ประเทศมาไม่ใช่เอกราชแต่คุณได้ธงชาติคุณได้ไตรวงดุริยางคุณได้เพลงชาติคุณได้คนพื้นที่ปกครองแต่การปกครองนั้นยังคงส่งผลประโยชน์ให้แก่เจ้านายเดิมในตะวันตกอยู่เพราะฉะนั้นสภาพของประเทศมุสลิมทั้งหลายที่รับเอกราชขึ้นมาจึงตกในสภาพที่แทบไม่มีชะรีอะห์เลยครับดูอินโดนีเซียมีอะไรอาเจกับสุราบายาต่างกันไหมอาเจกับจาการ์ตาต่างกันไหมอาเจกับยอร์กจาการ์ตาต่างกันไหมเพราะยอร์กจาการ์ตานั้นดัชปกครอง300กว่าปีครับส่วนอาเจนั้นไม่ถึง100ปีการปกครองที่สั้นทำให้โอกาสในการทำลายชะรีอะห์น้อยลงไปนี่ไงประเทศมุสลิมทำไมจึงไม่อยู่ในความเคร่งบรรทัดฐานเดียวกันนะนี่การปกครองของตะวันตกที่ทำให้ชะรีอะห์ยุติลงนี่ความเข้าใจด้วยกันนะเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแผ่นดินกลับมายังเซาเทิร์นชามหรือชามตอนใต้ในชามตอนใต้เมื่อไม่มีออตโตมันถอนทัพกลับไปกองทัพอังกฤษโดยมารยาทเพราะว่าตอนเหนือนั้นน่ะฝรั่งเศสยึดไปหมดแล้วจึงเคลื่อนพลเข้ายึดชามตอนใต้เมื่อเคลื่อนพลเข้ายึดชามตอนใต้จึงตั้งเป็นทรานส์จอร์แดนผมเพิ่งกลับมาจากจอร์แดนกลับมาวันที่4เนี้ยไปบรรยายให้นักศึกษาไทย 4-500 คนในมหาวิทยาลัยต่างๆเพราะว่าจอร์แดนเป็นดินแดนที่เกิดของไอซิสอบูมุสอับอัซซาร์กาวีเป็นคนจอร์แดนเป็นผู้ก่อตั้งไอซิสเพราะฉะนั้นทางสถานทูตก็ทำโครงการเพื่อให้แบบบรรยายให้เด็กได้รู้จักดุลยภาพว่าเราเป็นนักเรียนไทยเรามาที่นี่เราควรตักตวงอะไรเราควรแยกแยะอะไรและก็ไม่รู้ว่านักเรียนไทยนับร้อยๆคนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่งเรียนปนกับใครบ้างเพราะว่าจอร์แดนนั้นเป็นที่เกิดไอเอสแล้วก็จอร์แดนก็เต็มไปด้วยสายลับของรัฐบาลมีสายลับกระจายอยู่ทุกแห่ง
คนขายถั่วก็เป็นสายลับคนขายชาวร์มาก็เป็นสายลับคนกวาดถนนก็เป็นสายลับได้ไม่ใช่เป็นทุกคนนะเป็นได้เพราะฉะนั้นอังกฤษจึงเคลื่อนพลขึ้นยกพลขึ้นยึดชามตอนใต้แล้วสร้างเป็นทรานส์จอร์แดนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปาเลสไตน์ในส่วนของปาเลสไตน์เมื่อใกล้สงครามโลกครั้งเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษจึงได้ทรยศโดยยกดินแดนนี้ให้แก่ชาวยิวยกมาก่อนแล้วแหละแต่ค่อยๆ ยกเรื่อยๆและเมื่อยิวเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนทั้งชาวอาหรับปาเลสไตน์เห็นว่าเขากำลังมีเจตนาไม่ปกติจึงติดอาวุธเพื่อที่จะต่อต้านการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยิวภายใต้กระบอกปืนของอังกฤษพอคนทั้งสองรบกันอาหรับและยิวรบกันอังกฤษก็ไม่ไหวจะปราบอังกฤษจึงให้สหประชาชาติเข้ามาเป็นตัวกลางจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการให้เอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองทุกประเทศทยอยรับเอกราชหมดและถ้าต้องเข้าใจสิว่าประเทศที่รับเอกราชเนี่ยถูกบิ้วอารมณ์ให้ชื่นชมกับการได้เอกราชจากฝรั่งโอ้ฝรั่งปกครองเรามา300ปีฝรั่งปกครองเรามา200ปีฝรั่งปกครองเรามา70ปีพอเป็นเอกราชทุกคนดีใจหมดแล้วก็อยากที่จะให้คนอื่นในโลกดีใจด้วยแล้วไม่มีใครรู้จักยิวตอนนั้นอังกฤษจึงเสนอเรื่องนี้กับสหประชาชาติว่าโปรดเห็นใจคนตาดำๆเหล่านี้ซึ่งถูกนาฮิตเลอร์นาซีเยอรมันเข็นฆ่าไปหลายล้านคนเพราะการที่เขาไม่มีแผ่นดินและนี่ไงปาเลสไตน์นั้นเป็นแผ่นดินปู่ย่าตายายของเขาโปรดยกมือให้เขาเถิดในอารมณ์นั่นแหละขณะที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรประเทศทั้งหลายกัวเตมาลารู้เรื่องอะไรกัวเตมาลาปาเตริโก้เห็นไหมรู้เรื่องอะไรกับเรื่องราวซับซ้อนแบบนี้เขาจะรู้อะไรกับในตะวันออกกลางฮิยาสมันอาหรับเบียอิรักชามรู้เรื่องอะไรเป็นคริสต์เขารู้แต่เพียงว่าชาวยิวนั้นแผ่นดินเดิมอยู่ในปาเลสไตน์เพราะคนก็เลยโหวตยกมือให้นี่เป็นต้นอาศัยจังหวะนี้กลับมายังก่อนจะสู่ประเด็นซาอุดิอาระเบียต่อนิดนึงก็คือยังเหลือดินแดนทรานส์จอร์แดนทรานส์จอร์แดนนั้นเป็นดินแดนของชนเผ่าอาหรับเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นอังกฤษก็ให้อาวุธปืนสมัยใหม่ให้อาวุธปืนสมัยใหม่แก่ชนเผ่าบางชนเผ่าในอาระเบียชนเผ่าเหล่านี้เมื่อได้ปืนจากอังกฤษก็ค่อยๆขยายเข้ายึดทีละโอเอซิสจนเข้ายึดเมืองริยาดได้ริยาดแต่เดิมเป็นของตระกูลรอชิดตระกูลรอชิดก็เพ่นหนีไปพอเข้ายึดริยาดได้จึงอาศัยริยาดเป็นฐานหลักส่งกำลังไป4ทิศใช้ปืนอังกฤษเนี่ยยึดดินแดนในอาระเบียไว้ให้ได้มากที่สุดจนกองทัพนี้ภายใต้อาวุธปืนทันสมัยที่อังกฤษให้นี้มาถึงมะดีนะห์และก็มักกะห์ซึ่งมะดีนะห์และมักกะห์นั้นเป็นรัฐกษัตริย์ของชะรีฟฮุเซนกษัตริย์ผู้มีเชื้อสายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเข้ายึดได้อังกฤษในฐานะผู้ดูแลความสงบในดินแดนทะเลแดงแถบนี้และอาระเบียก็บอกมันน่าสลดใจเหลือเกินที่ท่านเสียบัลลังก์และเสียดินแดนเสียไปกับใครกับคนที่อังกฤษให้ปืนน่าเสียใจเหลือเกินแต่ท่านเคยเป็นกษัตริย์ที่ดูแลมัสยิดที่สำคัญเป็นลำดับ1และ2ในโลกอิสลามเพราะฉะนั้นเรายังมีมัสยิดอันดับ3อยู่ที่อัลกุดส์หรือเยรูซาเล็มโอ้เราขอเชิญท่านไปเป็นกษัตริย์ดูแลอันกุดท่านจะดูแลมัสยิดอันดับ3คืออัลอักซอร์ด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงย้ายกษัตริย์ชะรีฟฮุเซนเนี่ยเอามาไว้ที่อัมมานในทรานส์จอร์แดน
พราะจากอัมมานเนี่ยถ้าปีนบนยอดเขาก็จะเห็นโดมทองของมัสยิดอัสซอกรอเห็นประมาณนั้นนะถ้าดูกล้องส่องทางไกลนิดหน่อยก็เห็นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บมันเป็นแผ่นดินเดียวกันไงดูแลแต่ทรานส์จอร์แดนนั้นอยู่กับชนเผ่าทั้งหลายจึงได้ไประดมชนเผ่ามาแล้วก็เลี้ยงขมกอะไรต่างๆกันมากมายนะแพะตัวโตนอนบนกะละมังทั้งหมดนะแล้วก็จูงใจบรรดาจูงใจบรรดาชนเผ่าเหล่านี้ว่าคุณควรจะมีกษัตริย์ก็เลยเซ็นสัญญาตกลงกันมอบให้ชะรีฟฮุเซนเนี่ยและลูกๆของท่านเนี่ยมาเป็นกษัตริย์แห่งทรานส์จอร์แดนในขณะนั้นชะรีฟฮุเซนก็มีโอรสหลายองค์โอรสองค์โตเนี่ยเอาว่างงานอยู่ปรากฏว่าฝรั่งเศสซึ่งปกครองซีเรียฝรั่งเศสก็ปวดหัวกับการควบคุมซีเรียเพราะคนในซีเรียเกลียดฝรั่งเศสเนื่องจากคนในซีเรียส่วนใหญ่เป็นซุนนีเกลียดฝรั่งเศสเมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บฝรั่งเศสจึงเชิญให้ลูกของชะรีฟฮุเซนไปเป็นกษัตริย์ซีเรียแต่เนื่องจากคนในซีเรียถือว่าคุณเป็นกษัตริย์อาระเบียนะข้าสมุทรอาหรับแคว้นซีดแคว้นชามแคว้นอิรักคนละแคว้นกันคุณไม่ใช่คนที่นี่แล้วคุณมากับใครมาเพราะฝรั่งเศสจัดหามาไม่รับเมื่อไม่รับก็ปกครองไม่ได้ก็เลยตกงานก็เลยกลับมายังอัมมานชั่วครู่หนึ่งระยะหนึ่งอังกฤษเมื่อเห็นว่าไปเป็นกษัตริย์มาแล้วไม่ควรจะกลับมาตกงานอยู่แบบนี้ตัวเองปกครองอิรักอยู่ด้วยอังกฤษอังกฤษปกครองคาบสมุทรอาระเบียดูแลอยู่ดูแลไม่ได้ปกครองดูแลแล้วก็ปกครองชามตอนใต้แล้วก็ปกครองอิรักทั้งพื้นเลยอังกฤษจึงส่งลูกชายของชะรีฟฮุเซนไปเป็นกษัตริย์อิรักและเป็นกษัตริย์อิรักอยู่จนกระทั่งอารมณ์ของการต้องการลัทธิสังคมนิยมและชาตินิยมอาหรับปะทุขึ้นมาทำให้ทหารหนุ่มๆ นั้นลุกขึ้นปฏิวัติตรงเข้าไปยึดอำนาจบุกเข้าไปในพระราชวังแล้วลากตัวเอาลูกของกษัตริย์ชะรีฟฮุเซนที่เป็นกษัตริย์อิรักและราชวงศ์ทั้งหมดมายิงกลางถนนทำให้อิรักสิ้นสุดสภาพการเป็นราชอาณาจักรและเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยอาหรับแห่งอิรักสืบมาจนถึงซัดดามฮุเซนพรรคบาสเข้าใจยังและพรรคบาสนั้นปกครองทั้งอิรักและปกครองทั้งซีเรียแต่คณะกรรมการบริหารคนละกลุ่มกันนโยบายเดียวกันแต่ต้องเอาคนซีเรียอันนี้ก็ต้องเอาคนอิรักซีเรียปกครองในพรรคบาสแบบที่ซัดดามฮุเซนเป็นนี่ก่อนสั้นๆแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงได้เห็นภาพของซาอุดิอาระเบียว่าซาอุดิอาระเบียนั้นมีบทบาทอย่างไรในการรักษาเสถียรภาพแต่ถ้าจะแถมนิดนึงก็คือว่าตอนที่ซัดดามฮุเซนน่ะส่งกองทัพ บุกคูเวตน่ะจำได้ไหมและมีทีท่าว่าจะบุกไปยังริยาดน่ะทำไมกษัตริย์ฮุเซนแห่งจอร์แดนจึงเข้าข้างซัดดามก็เพราะเหตุนี้ไงมันไปเพราะอาซอนมันมาจากมักกะเข้าใจก่อนเราไม่อยากจะพูดตรงนั้นมากโอเคนะกลับมายังเรื่องประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียนั้นมีบทบาทสำคัญในสายตาของประธานาธิบดีอเมริกาทุกคนนับตั้งแต่สมัยรูสเวลล์นะสงครามโลกมาครั้งที่สองมาจนถึงโอบามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนับตั้งแต่ปี1931ที่เกิดประเทศขึ้นมาเนี่ยนะทางการอเมริกายอมรับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและได้ปูสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันและสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าอเมริกาให้ความสำคัญกับซาอุดิอาระเบียเป็นยังไงทราบไหมอเมริกาถึงขนาดเอาเรือลบหลวงควินซี่มาจอดในทะเลแดงเพราะมันเป็นแผ่นดินอเมริกานะอเมริกาไม่มาขึ้นแผ่นดินมุสลิมเอาเรือรบอเมริกามาจอดแล้วให้กษัตริย์อับดุลอาซีซผู้ก่อตั้งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเสด็จขึ้นบนเรืออเมริกา
และเซ็นสนธิสัญญาต่อกันเราจะเห็นภาพมีภาพกษัตริย์อับดุลอาซีซแห่งซาอุดิอาระเบียไปเซ็นเอกสารบนเรือรบคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นถูกบีบบังคับให้เซ็นสัญญายอมแพ้บนเรือรบอเมริกาในปี1945เพราะความสัมพันธ์ข้อ8ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียถามว่ามันมีอะไรเป็นหลักมีกี่เรื่องการที่อเมริกาทำผูกสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมี1 2 3มีอะไร นี่นักเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเรียนเลยนะมีเพียงเรื่องเดียวครับเอาเพื่อที่จะผมบอกแล้วไม่ใช่เพื่อชาวอเมริกาจะได้มุสลิมผิวสีจะได้มาทำอุมเราะห์ไม่ใช่เพื่อ oil for security เพื่ออเมริกาจะได้รับน้ำมันโดยไม่ขาดสายในทุกภาวะสงบและภาวะสงครามอเมริกาจะมีน้ำมันป้อนเรือรบและรถถังตลอดนั้นข้อ9ซาอุดิอาระเบียจึงยืนยันที่จะส่งน้ำมันดิบให้แก่สหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอแหมเป็นแบบให้สัตยาบันเลยมันแบบให้ไบอะห์กับอบูบักอัลบักดาดีแบบนั้นข้อ10 และอเมริกาก็ยืนยันว่าอเมริกาจะปกป้องซาอุดิอาระเบียและการปกป้องซาอุดิอาระเบียนั้นมีค่าเท่ากับการปกป้องแผ่นดินอเมริกาเองแต่อาจารย์นัทวงเล็บยกเว้นในกรณีที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีอิสราเอลแต่ถ้าเยเมนบุกซาอุดิอาระเบียโอ้อเมริกามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาซัดดามบุกอิรักและก็มีท่าทีว่าจะเข้าซาอุดิอาระเบียกองทหารอเมริกันเต็มอ่าวไปหมดเลยครับเรือรบอเมริกันเต็มอ่าวไปหมดจนทั้งเรืออิรักวิ่งไม่ได้เป็นออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในข้อ11แม้กระนั้นก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียมันก็ลุ่มดอนๆอยู่ตลอดขึ้นลงๆในปี2009ที่ผ่านมาตอนนี้2017ใช่ไหมในปี2009ทางการซาอุดิอาระเบียได้ร้องเรียนกับจอห์นเบรนเนนโดยจอห์นเบรนเนนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของโอบามาถึงกรณีที่มีพันธสัญญาร่วมกันปราบปรามการก่อการร้ายโดยนี่เป็นคำพูดเลยนะว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีบุชจูเนียร์เนี่ยผู้ลูกเนี่ยไม่ได้สนใจคำแนะนำของซาอุดิอาระเบียในการรับมือกับการก่อการร้ายในภูมิภาคถ้าเข้าใจคำว่าการก่อการร้ายอาจารย์อานัสจึงได้พูดเสมอว่าหนึ่งในคำสอนอิสลามอย่าว่าแต่ว่าสมัยก่อนที่ฝรั่งมายึดโลกอิสลามแล้วทำลายชะรีอะห์ทำลายไงแต่ตอนนี้ฝรั่งไม่ได้ยึดโลกอิสลามแต่ฝรั่งสามารถทำให้เห็นว่าหนึ่งในคำสอนอิสลามนั้นชั่วร้ายครับคำว่าญิฮาดพูดไม่ได้ถูกไหมท่านเห็นอย่างหนึ่งในความในการสำเร็จของโลกตะวันตกในการทำลายอิสลามก็คือในสมัยก่อนไปยึดประเทศไหนแล้วยุติการใช้ชะรีอะห์แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ยึดแต่ปล่อยให้ผู้สืบทอดมรดกซึ่งเป็นคนพื้นที่นั่นเองจะเป็นตูนิเซียจะเป็นแอลจีเรียจะเป็นอินโดนีเซียสานงานต่อสานงานต่อในลีลาและบทบาทที่เมื่อเขาเกิดเมื่อเขาได้ลูกชายเขาทำอากิกอแพะ2ตัวเมื่อเขาได้ลูกสาวเขาทำอากิกอแพะตัวหนึ่งถูกไหมเมื่อญาติเขาตายเขาก็จัดยานาซะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรอำนาจที่เขามีอยู่ในสำนักงานของเขาการลงนามปากกาของเขาเซ็นไปเพื่อผลประโยชน์ตะวันตกเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อดูปัญหาโรฮิงญาอาจารย์นัทพูดทุกครั้งเลยว่า
ในอาเซียนเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยครับที่เราจะพูดว่ามุสลิมมีเกินครึ่งในอาเซียนนี้ภาษามาเลเกินครึ่งนี่ประโยชน์อะไรในอาเซียนนี้ประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งไม่เอ่ยชื่อมีกองทัพเรือใหญ่ที่สุดครับเพราะมันต้องลาดตระเวนพื้นที่ใหญ่มากมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งมากในอาเซียนนี้มีประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งรวยมากขนาดทำสนามเทนนิสปูด้วยทองคำก็ได้แต่ทุกทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถช่วยโรฮิงญาได้เลยครับไหนเอกราชเนี่ยตกลงทรัพย์ที่รัฐบาลประทานมาให้ซื้อรถถังซื้อเรือรบซื้อเครื่องบินปืนที่ทหารทุกคนติดอยู่เนี่ยแล้วก็การสวนสนามอย่างเกรียงไกรเนี่ยลิลลาฮิตะอาลาวะลิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมป่ะไม่ใช่ครับคิดดูสิมันเพื่อใครอ่ะแล้วเราทำอะไรเราต้องส่งเสริมการละหมาดถูกไหมก็เรามีหมู่เกาะต้องเป็นหมื่นเกาะทำไมไม่ให้โรฮิงญาขึ้นมาละเกาะอ่ะไม่ได้เพราะตะวันตกบอกคุณไม่มีชาติคุณไม่มีสัญชาติคุณไม่มีทะเบียนบ้านต้องลงทะเบียนบ้านมันอยู่ในกุรอานในหะดีษไหมเสร็จแล้วดูนายกรัฐมนตรีมาเลเซียลงมาแสดงความเห็นใจโรฮิงญาลงมาเดินที่ถนนสงสารมุสลิมที่เชื่อนะครับนี่มันละครการเมืองหน้าที่ของผู้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่มาเดินถือป้ายที่ถนนหน้าที่นั้นคืออยู่บนโต๊ะแล้วเซ็นหนังสือเพื่อกดดันประเทศนั้นประเทศเพื่อนบ้านคุณใช้อำนาจตามที่อัลตลาประทานลงมาในอามานะนั้นไม่ใช่ทิ้งอำนาจคุณไว้ข้างหลังปิดประตูล็อกแล้วลงมาเดินจะดูอาให้โรฮิงญาอันนี้มันไม่ต้องทำหรอกครับคนกวาดถนนก็ทำได้คนขายนมครกก็ทำได้ไม่ใช่คนที่เซ็นเพื่องบประมาณของมาเลเซียขนาดใหญ่นี่คือสิ่งที่อาจารย์อนัทชี้ให้เห็นไงว่านี่เองทำไมจึงมีเด็กหนุ่มจากอินโดนีเซียและมาเลเซียหลั่งไหลไปเป็น IS เพราะว่ารัฐบาลของเราในจินตนาการเขานะผมพยายามเล่าให้ฟังไม่ได้บอกถูกหรือผิดนะในจินตนาการเด็กหนุ่มเหล่านั้นรัฐบาลของเราไม่ได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดที่รัฐบาลประทานลงมาศักยภาพและพละกำลังทั้งหมดที่รัฐบาลประทานลงมาในการปกป้องอุมมะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันทำให้คนจากตุนิเซียไม่หลั่งไหลไปอ่ะทำไมต้องเป็นคนจากไอ้ตรงนี้หลั่งไหลไปเป็นสมาชิกเข้าไปถือปืนให้เขาเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุที่เองทำนองเดียวกันเห็นไหมข้อ13ทางการซาอุดิอาระเบียยังเห็นว่านโยบายของสหรัฐต่ออิรักหลังปี2003เนี่ยปี2003นะตอนนี้2017ยอมให้อิหร่านเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคอาจารย์นัดเล่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับนิกายมัซฮับอะไรนะนี่เป็นเรื่องการระหว่างประเทศเฉยหลังปี2003เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาเหมือนมีลีลาทีท่าอ่อนข้อปล่อยให้อิหร่านมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคมาถามว่าจริงไหมตอนนี้ลองมองดูตอนนี้สิจากนั้นนี่เป็นข้อมูลที่ปรากฏในวิกิลีกส์ทีเดียวที่พบว่ากษัตริย์ถึงกับกล่าวกับเบรนเนนที่ปรึกษาโอบามาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงนำโอบามาจากคนโนเนมขึ้นมานั่งบนตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศนี้เพื่อฟื้นฟูเครดิตของอเมริกาในตะวันออกกลางนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นัสกุรุลลอฮ์ตะบารอกะตะอาลาเราขอชูโกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแม้กระนั้นก็ตามนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรเนี่ยกับเสื่อมลงในสมัยโอบามาวันนี้เรามาดูโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อวานนี้แต่เรากำลังย้อนกลับไปดูว่าตลอดเวลาที่โอบามามาเนี่ยเสื่อมกว่าครั้งก่อนเสื่อมกว่าสมัยบุชอีกดังนั้นเริ่มจากการที่สหรัฐอเมริกาของโอบามาเนี่ยบอกให้ประธานาธิบดีฮุสนีมุบารอกผู้เป็นพันธมิตรอันยาวนานของทั้งสหรัฐและของซาอุก้าวลงจากอำนาจบอกคุณลงได้แล้วล่ะผมคิดว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาขอแนะนำให้คุณลงจากอำนาจเมื่อตอนนั้นอะไรอาหรับสปริงเมื่อคนประท้วงกันเต็มตะฮรีรสแควร์ไม่ใช่คำแนะนำนะแต่บัญชาที่อเมริกาตรัสมาเนี่ยทำให้ฮุสนีมุบารอกก้าวลงจากอำนาจแล้วทำให้ราชอาณาจักรเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากขณะที่ประกาศสิทธิ์ของอเมริกาที่บอกว่าข้อต่อไปนะที่ทำให้สถานการณ์ของโอบามาเสื่อมลงอะความสัมพันธ์ระหว่างโอบามากับราชอาณาจักรเสื่อมลงเพราะว่าเมื่อคำประกาศสิทธิ์ของอเมริกาของโอบามาที่บอกว่าบัชชาร์ต้องออกไปจากซีเรียมันไม่มีน้ำยาอะไรครับไม่มีผลเลยเป็นเหมือนอย่างกับม็อบอะไรที่ขึ้นมากล่าวนะมันดูยิ่งใหญ่มากแต่ไม่มีอำนาจอะไรอ่ะเราจะนำเอาชาวนาทั้งหมดมาไล่รัฐบาลกล่าวอะไรก็ได้หมดแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรไม่รัฐบาลเลยไม่ลาออกอะไรนะเราจะเอาใครต่อใครเลยมาสิเราจะมันบัชชาร์อเมริกาบอกว่าบัชชาร์ต้องไปจากดามัสกัสซีเรียทุกวันนี้บัชชาร์ก็ไม่ได้ไปจนโอบามาไปเองโอบามาไปบัชชาร์จะไม่ได้ไปทั้งการอ่อนข้อให้กับเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยอ่อนข้อมากนะนิวเคลียร์อิหร่านส่งผลอย่างยิ่งต่อดุลอำนาจในตะวันออกกลางจากดุลอำนาจของเปอร์เซียซึ่งมันหย่อนอยู่อะตอนนี้ดุลอำนาจพังงาขึ้นมาเลยครับพังงาอย่างมากยิ่งเมื่อโอบามากล่าวถึงว่าถึงเวลาแล้วที่ซาอุดิอาระเบียต้องยอมที่จะอยู่ร่วมกับอิหร่านให้ได้ในตะวันออกกลางนี้มันเป็นเหมือนอย่างกับผู้ใหญ่เรียกเด็กสองคนมาแล้วบอกว่าทำไมเธอเป็นอะไรไม่ใช่จะอยู่ในหอพักเดียวกันไม่ได้เหมือนกับครูผู้ปกครองหอเรียกเด็กนี่มาซึ่งทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเสียความรู้สึกเป็นอย่างยิ่งมันไม่ควรจะมีไอเดียแบบนี้มันไม่ควรจะมีจินตนาการแบบนี้หรือไม่ควรจะมีการชี้นำชี้แนะแบบนี้เพราะฉะนั้นทางการซาอุดิอาระเบียจึงมองว่าสหรัฐอเมริกากำลังหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่มีมากับราชอาณาจักรอย่างยาวนานกว่า70ปีต่อไปก็คือต่อไปนี้เป็นการเข้าสู่บรรยากาศใหม่บรรยากาศแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์บัดนี้การเยือนกรุงริยาดของโดนัลด์ทรัมป์จึงบ่งชี้ถึงความหวังที่จะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ในสายตาของริยาดต่อไปก็คือกษัตริย์ซัลมานจึงทรงตรัสว่าการเดินทางมาประชุมสุดยอดในครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นับเป็นความหวังต่อการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้ากับสองเรื่องหนึ่งคือความสุดโต่งและการก่อการร้ายถ้าเราเข้าใจนะเวลาเราอยู่ในแวดวงที่ฟังจากเวทีโต๊ะครูทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้เรื่องความสุดโต่งหรอกครับและเราไม่รู้เรื่องเฮดสปีดเป็นยังไงแต่ถ้าเราอยู่ในวงการอื่นด้วยวงการโต๊ะครูด้วยวงการแปลงานสุราด้วยวงการเวทีประชาชนเวทีกิจกรรมต่างๆด้วยคุณจะรู้ทันทีว่าเฮดสปีดเป็นยังไงคุณจะรู้ทันทีว่าความสุดโต่งเป็นยังไงและความสุดโต่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่โต๊ะครูกล่าวทั้งหมดกล่าวก็เหมือนกับ
การที่โต๊ะครูจำนวนมากในอดีตการที่ผ่านมาให้ทัศนะในเรื่องศาสนาไหมให้ทัศนะในการกอดอกให้ทัศนะในการตักเบสว่าสูงต่ำขนาดไหนทั้งหมดนี่ขึ้นมาจาก experience ของบุคคลด้วยเช่นเดียวกันคำสอนคือคำสอนแต่การที่บุคคลจำนวนมากปฏิบัติศาสนานี้มาจากการตีความที่เป็นบุคคลก่อนตีความจากตัวคำสอนขึ้นมาด้วยเหตุนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราจะเข้าใจทันทีว่าบุคคลเมื่อบุคคลในระดับที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยแสดงการสอนศาสนาออกมาในระดับที่ไปแตะ hate speech หรือระดับที่ไปแตะความเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับบริบทสังคมเมื่อโลกยังไม่รู้จัก hate speech มันไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อโลกเขามี hate speech นะก็คือเขารู้จักแยกแยะว่าแบบนี้มันเป็น hate speech แบบนี้มันไม่ใช่เมื่อนั้นจึงควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นในซอฮาบะห์แต่เดิมเหมือนไซนาอาลีจึงบอกว่ากัลลิมุนนาสฮัสบะอุกูละฮุมเวลาจะคุยกับคนน่ะคุยตามอัลฮัมซาลันเชิญเวลาจะคุยกับคนเนี่ยคุยในภาพที่เขาเข้าใจได้คุยในบริบทที่เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อคนในสังคมเนี่ยเขารังเกียจ hate speech และเราจะคุยศาสนาเนี่ยให้ศาสนาเป็นของชื่นมื่นเป็นของน่าชื่นชมเป็นของน่านับถือยกย่องในขณะที่คนถือว่า hate speech เนี่ยน่ารังเกียจทำได้ไงครับถูกไหมนี่เป็นต้นก่อนเพราะประเทศไทยอย่างบางทีสมมติตัวอย่างนะในไลน์อย่างเงี้ยบอกพอคนอัสลามุอะลัยกุมคนที่ตอบบางทีวะอะลัยกุมสลามครับไอ้ครับเนี่ยมันมีในหะดีษหรอกมีเล่มไหนอะฮะมีเล่มไหนเลขหะดีษเท่าไหร่ครับไม่มีในหะดีษหรอกแต่มันเป็นอะไรฮัสบุอุกูลุฮุมคือสิ่งที่ในอุกูลในวิถีชีวิตของสังคมไทยรู้สึกว่ามันดีถูกไหมมันดีนี่เป็นต้นไม่ใช่หรือเขาเวลาเขามาบอกสัลลัยกุมเป็นสุลามจ้าเป็นยังไงเป็นต้นเป็นสุลามจ้าจ้านี่ไม่ใช่บิดอะห์เพราะมันเขาพูดภาษาไทยเขาไม่ได้พูดภาษาอาหรับเป็นต้นถึงภาษาก็เหมือนกันในภาษาเนี่ยบางทีอิหม่ามเอางี้ดีกว่าอิหม่ามฮารอมอิหม่ามมัสยิดฮารอมอ่านดูอายาวอะถามว่าดูอาที่อ่านยาวเนี่ยมาจากหะดีษตรงไหนอะถูกไหมอ้าวพวกอ่านตามฮายัดก็คือความเดือดร้อนแล้วก็คนมาละหมาดล้านแปดเบาหวานมีไหมไขข้อมีไหมหัวเข่ามีไหมใช่ไหมมะเร็งมีไหมโรคตามีไหมเวลาเขาขอดูเขาขอตามฮายัดของมะมูมเยอะแยะไปหมดประเทศรวยมีไหมบรูไนมาละหมาดไหมรวยแต่มีโรคกันนะแต่อันนี้มาจากไหนโซมาเลียมอริตานีมีอะไรจะกินเขาก็ต้องเพราะฉะนั้นการที่อิหม่ามดูออยาตั้ง55 นาทีถามว่ามาจากฮะดีษตรงไหนก็ไม่ต่างอะไรกับที่ในแต่บางพื้นที่ที่เขาประมวลประพันธ์ดออขึ้นมาต้องเข้าใจคือมองอะไรให้มันง่ายๆก่อนอย่าไปมองอะไรที่มันมองจากความเป็นมนุษย์ก่อนถูกไหมเอาถ้างั้นอิหม่ามฮารอมก็ต้องอ่านแค่นิดเดียวสิถูกไหมแต่ช่วงอ่านยาวเพราะอะไรก็ในบริบทนั้นด้วยเหตุนี้ในสังคมหลังนี้เขาประพันธ์นั้นขึ้นมาประพันธ์ของหมู่เขาคณะเขาชมรมเขาเขามีดูอาของเขานี่เป็นต้นก่อนต้องเข้าใจคือมองอะไรอย่างนี้ก่อนแต่ทีนี้พอเวลาเราไปใช้ hate speech นะในบริบทที่คนเขาไม่รับในตอนนี้ที่เป็นนี่เป็นพัฒนาการใหม่นะแล้วก็คนเป็นโต๊ะครูเนี่ยต้องวาเกอีวาเกอีก็คือมีสัมผัสที่ไวต่อสังคมในเวลานั้น
รู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเรียนนี้โต๊ะครูในหลายประเทศในประเทศยุโรปอ่ะถูกไล่ออกนอกประเทศถูกยกเลิกวีซ่าเพราะเวลาคุณไปสอนเนี่ยคุณไปสอนในบริบทที่สังคมเขาไม่รับไงเป็นต้นถึงอันนั้นก็ตามนะทางเดี๋ยวก็การและเป็นการ เผยแพร่เมื่อกี้เราพูดความสุดโต่งใช่ไหมเพราะความสุดโต่งอย่างหนึ่งกับการก่อการร้ายการเผยแพร่และการอดกั้นต่อกันการอดกั้นต่อกันเป็นยังไงภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า tolerance a sober จริงๆไม่ใช่การอดกั้นแปลว่ารับได้มันต้องอยู่ด้วยกันแบบรับได้เพราะฉะนั้นการที่เดี๋ยวจะเข้าบวชแล้วมุสลิมในบริษัทหนึ่งต้องรับได้ว่าบริษัทไม่ใช่ของมุสลิมบริษัทมีคนงาน400คนมีมุสลิมในชมรมบริษัทนี้28คนมุสลิมต้องทอเรนต์คือรับได้ว่าอีกคนนึงไม่ได้เข้าบวชตรงกับเรานี่คือการรับได้ก่อนถูกไหมแต่ถ้าคุณเห็นว่าการเข้าบวชของคุณถูกคุณสอนลูกคุณสอนป้าคุณสอนหลานคุณแล้วก็หาโอกาสคุยกับเขาในช่วงเวลาที่เขายินดีรับฟังนี่เป็นต้นนี่คือทอเรนต์ก่อนเพราะมันจะต้องเกิดอย่างนั้นครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกสังคมมุสลิมมันกว้างใหญ่เดี๋ยวจะต้องเข้าบวชไม่ตรงกันบางปีตรงกันบางปีไม่ตรงกันออกบวชตรงกันไม่ตรงกันทอเรนต์คือรับได้ถูกผิดอีกเรื่องนึงก่อนถูกผิดอีกเรื่องนึงก่อนถ้าถูกคือโอ้ของฉันถูกแต่คุณต้องอย่าคุณต้องคำนึงถึงศิลตุรเฮมหนึ่งญาติถ้าเป็นญาติสองความสัมพันธ์เดิมเป็นเพื่อนมาตั้งแต่อนุบาลเป็นเพื่อนที่มัธยมวัสเกตตรงนั้นสมมติตัวอย่างความสัมพันธ์หรือไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นอยู่องค์กรเดียวกันอยู่โทรศัพท์อยู่ประปาด้วยกันนี่เป็นต้นถูกไหมต้องทนได้ก่อนส่วนเรื่องอื่นนะการจะให้เขาถูกต้องเข้าทางนำเนี่ยต้องหาเวลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นถึงแม้กระทั่งตามนะก็ถึงต้องอดกั้นต่อกันและอยู่ร่วมกันและเป็นการประคับประคองความมั่นคงความปลอดภัยความร่วมมือเพื่อรับใช้ประชาชนทั้งสองทั้งประชาชนซาอุดิอาระเบียเองและประชาชนอเมริกาเห็นไหมและมันยังส่งผลต่อประชาชนอื่นด้วยทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็ต่อไปก็คือถึงกันนั้นก็ตามทางการซาอุดีก็ยังคงคาดหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคือไม่ใช่แค่สุนทรพจน์สวยหรูหรือเซ็น MOU ต่อกันในอิรักทางการซาอุดีต้องการเห็นภาพของการที่รัฐบาลอิรักยอมรับประชาชนของตนและผ่อนคลายการแบ่งแยกนิกายของรัฐบาลกรุงแบกแดดหมายความว่ายังไงยิ่งต้องชะรอต้องตับเซตหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอิรักคือเมื่อก่อนนี้ประชาชนอิรักคนส่วนใหญ่เป็น12อิหม่ามแต่พออเมริกาบุกเข้ามาฆ่าซอดดามซุนนีหมดอำนาจคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็น12อิหม่ามจึงนับการหนับหนุนจากสนับสนุนจากอเมริกาพังงาขึ้นเป็นรีจีมรัฐบาลผู้ปกครองและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในอิรักเหมือนกับถูกกดดันมา 40-50 ปีถูกรัฐบาลซุนนีข่มเหงมา 40-50 ปีอันนี้ผมพูดอย่างเป็นธรรมนะไม่ใช่คนทุกคนเป็นคนใจบุญทั้งหมดเข้าใจนะถูกไหมเอางี้ดีกว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยประเทศไทยทุกคนไทยใจดีมากแต่เหตุการณ์14ตุลาที่ทหารบุกเข้าไปในมหาลัยเนี่ยมันใจบุญยังไงต้องเข้าใจมันต้องมีคนแบบนี้มั่งเขาต้องเข้าใจเพราะนี่อาจารย์นั้นพูดว่าคน12อิหม่ามในอิรักที่ถูกกระทำโดยรัฐบาลซุนนีมาเนี่ยมันต้องเข้าใจนะไม่ใช่อาจารย์นั้นไม่ได้พูดเรื่องมัซฮับดีไม่ดีนะไม่ใช่ศาสนาดีไม่ดีต้องเข้าใจคนเป็นคนไทยคนไทยดี
แต่ตอนนี้ทหารในช่วงนั้นบุกเข้าไปฆ่านักศึกษาในมหาลัยเนี่ยมันดีไหมใจบุญนะใจบุญใจอ่อนโยนอะไรแบบนี้ต้องพูดตามตรงๆอ่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามันเป็นจังหวะเป็นอารมณ์เป็นอะไรในเวลานั้นนี่ก็ต้องพูดให้มันกว้างๆหน่อยต้องเข้าใจอะไรมันยืดหยุ่นในชีวิตน่ะเพราะฉะนั้นต้นเหตุนี้เองเนี่ยพอรัฐบาลซัดดามหมดอำนาจกลุ่มซุนนีที่กลุ่มบังเหียนต้องคือต้องเข้าใจนะถ้าเขาไม่อุ้มฆ่าผมไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ผมไปฟังว่าถ้าเขาไม่อุ้มฆ่าสายลับไงครบแล้วไอ้นี่อุ้มฆ่าเลยเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็น12อิหม่ามรัฐบาลของซัดดามจะต้องกลุ่มบังเหียนเหล็กไว้แต่จำนวนคนตายน้อยครับไม่ใช่ตอนนี้มันเลอะเทอะไปหมดเลยเขากลุ่มเพื่ออะไรเพื่อให้เสถียรภาพแล้วมันอยู่ได้ไงก็จะมีคนเอาละเดือนหนึ่งถูกนำไปยิงเป้าแขวนคอถ่วงน้ำอะไรเป็นระยะนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่สงบต้องเข้าใจดีก่อนแต่พอตอนนี้ปั๊บเนี่ยพอรัฐบาลซัดดามหมดอำนาจซุนนีหมดอำนาจคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยมีอำนาจมาก่อนเลยมันจะเหมือนกับจิตวิทยาเนี่ยตอนนี้คุณกลางไปหมดพอกลางไปหมดเป็นยังไงซุนนีอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียจึงอยากที่จะให้รัฐบาลคุมแบกแดดในตอนนี้ยอมรับประชาชนของตนไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่เป็น12อิหม่ามยอมรับคนส่วนใหญ่ที่ตาม4อิหม่ามหรือเป็นซาลาฟีไม่มีอิหม่ามเป็นต้นยกเว้นอิหม่ามที่บ้านตัวเองนั่นเองนะและผ่อนคลายการแบ่งแยกนิกายรัฐบาลต้องมองก่อนชื่ออะไรเห็นไหมอบูบักอะห์มัดอุสมานซุนนีมีอบูบักและอุสมานด้วยใช่ไหมชื่ออะไรซัยดุดดีนริดานะซัยดุดดีนกาซิมมาชาอัลลอฮ์นะใช่ไหมอะไรงานว่างเยอะแยะมีงานมากกระทรวงทองน้ำชาก็ได้ถือเอกสารก็ได้แต่ว่าอุสมานอุสมานมูอาวิยะลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาฮ์นี่เป็นต้นนั้นให้ยอมรับประชาชนของตนส่วนในซีเรียรัฐบาลซาอุดิอาระเบียสนับสนุนให้เกิดการโอนถ่ายอำนาจทางการเมืองอันจะส่งผลต่อการอำลาเวทีการเมืองหรือการลงจากอำนาจของบัชชาตให้ได้บัชชาตอัสซัดให้ได้คือซาอุดิอาระเบียก็อยากที่จะให้บัชชาตลงจากอำนาจอเมริกาก็จัดการไม่ทันทียิ่งรัสเซียเข้ามายิ่งอยู่นานเลยรัสเซียด้วยสาธารณรัฐอะไรสาธารณรัฐแห่งความหวังอีกอันนึงนะก็ยิ่งทำให้อยู่ยั่งยืนยงเป็นต้น27ในเยเมนทางการซาอุดิอาระเบียได้ส่งปฏิบัติการทหารไปลดอิทธิพลของอิหร่านที่สนับสนุนกองกำลังฮูซีนะครับและให้รัฐบาลของฮาดีก็คือรัฐบาลของอับดุลรับมันซูร์ฮาดีเนี่ยซึ่งมาสืบทอดประธานดีซอเลห์พอซอเลห์ไปเข้าโรงพยาบาลฮาดีก็ขึ้นมาเป็นซุนนีนะแล้วก็พวกฮูซียึดได้บุกเข้าไปยึดในทำเนียบเลยหนีไม่ทันก็ขังไว้ในบ้านเหมือนขังซูยีไว้ในบ้านแต่มันคงน่ากลัวกว่านั้นมันคงน่ากลัวกว่าแล้วแกก็หนีออกมาได้พอหนีออกมาก็ไปซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็เลยส่งกองทหารบุกเข้ามายึดเมืองเอเดนก็เลยให้ไปอยู่ที่เอเดนแล้วก็มีกองกำลังยันฮูซีไว้ไม่ให้ฮูซีบุกเข้ามาได้เพราะในเยเมนเนี่ยทางการซาอุดิอาระเบียได้ส่งปฏิบัติการทหารไปเพื่อลดทอนอิทธิพลของอิหร่านในที่หนุนกองกำลังของฮูซีอยู่และเพื่อที่จะได้ให้อับดุลรับมันซูร์ฮาดีเนี่ยกลับมาปกครองเยเมนให้ได้อีกนะ28ซาอุดิอาระเบียพยายามผลักดันให้สหรัฐสนับสนุนในพื้นที่ทั้ง3นี้คือในอิรักซีเรียและเยเมนเพื่อลดทอนอำนาจและควบคุมอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคให้ได้คือถ้าคุมไม่ได้นะมันอิหร่าน3พื้นที่แล้วครับและเป็นพื้นที่อาหรับเบียหลักด้วยไง
ผมอันนั้นสอนมันแต่ว่าอาระเบียมีอะไร1คาบสมุทรอาระเบีย2ชามสามอิรักชามไปแล้วบัชชาร์ดนั่งอยู่ไอชามข้างล่างนี่ไม่ยังไม่มียังไม่รู้สึกจะมีจะสลักสำคัญอะไรเวลานี้สำคัญแต่ว่ายังไม่กล้ามาชามแห่งดามัสกัสซีเรียเนี่ยไปแล้วอิหร่านคุมอยู่อิรักอิหร่านมากทีเดียวแทบจะเป็นสูงสุดและตอนนี้คาบสมุทรอาระเบียเยเมนเท่ากับว่าตั้งแต่โอบามาเป็นต้นมาเนี่ยหลุดมือไปหมดเลยจากซาอุดิอาระเบียหลุดมือไปยังอิหร่านทั้งหมดไม่เกี่ยวกับนิกายนะไม่เกี่ยวการเมืองระหว่างประเทศต่อไป และถ้าหากซาอุดิอาระเบียประสบความสำเร็จในการจูงใจให้สหรัฐสนับสนุนให้ได้ใน3พื้นที่นี้จะทำให้ซาอุดิอาระเบียประสบความสำเร็จในการงัดคานอำนาจงัดคานอำนาจกับริยาดจะประสบความสำเร็จในการงัดคานอำนาจกับเตหะรานนอกจากนั้นทางการซาอุดิอาระเบียยังให้ความสำคัญกับการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องยืนหยัดสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่กองทัพซาอุดิอาระเบียต่อไป31และสหรัฐอเมริกาจะต้องยืนหยัดขัดขวางมิให้อิหร่านลงหลักปักฐานสร้างเขตอิทธิพลขึ้นมาให้ได้หรือมั่นคงในตอนออกกลางตอนนี้มันเพิ่งจะลงนะต้องถอนกลับไปซึ่งจะเป็นการยืนยันที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลวอชิงตันว่ารักษาสัมพันธภาพกับซาอุดิอาระเบียอย่างแท้จริงและจะลดการเผชิญหน้าระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านได้เพราะสงครามระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นมีแต่จะส่งผลให้ภูมิภาคสูญเสียความมั่นคงเอาถามว่าตะวันออกกลางตอนนี้มันมั่นคงไหมถ้ามั่นคงไม่มีคนอพยพไปเป็นแสนๆไปยังเยอรมันหรอกครับและเยอรมันต้องผ่านอะไรอิตาลีลงทางอิตาลีลงทางกรีกผ่านโรมาเนียผ่านฮังการีผ่านเช็กโกสโลวาเกียเข้าไปตกลงไปทำไมอ่ะลูกเพิ่งจะอายุ8ขวบ8เดือนลูกหลานเพิ่งจะอายุขวบ4เดือนเอารอยใส่ห่วงยางไปทำไมเพราะภูมิภาคก็ไม่มีเสถียรภาพแล้วครับอันเป็นสิ่งที่ทางการสหรัฐจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้อิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเผชิญหน้ามากไปกว่านี้สำหรับตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนี่ก็เป็นการค่อยๆเยียวยาภาพพจน์ตัวเองค่อยๆกอบกู้ภาพพจน์ตัวเองเพราะโดนัลด์ทรัมป์นั้นแจ้งเกิดมาโดยมีภาพลักษณ์ที่ตัวครูบางคนบอกดัดยานเลยตัวครูบางคนบอกว่าโอ้โหยายุทธเป็นแล้วมั่งปันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นโดนนั้นทำต้องเยียวยาตัวเองว่าก็ไม่ได้แย่ไปกว่าจอห์นสันอะไรไม่ได้แย่ไปกว่านิกสันไม่ได้แย่ไปกว่าเคนเนดีกับพอคนอื่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสเดียวที่โดนัลด์ทรัมป์จะไปทำหน้าตัวเองให้ดูเป็นมิตรกับมุสลิมมากขึ้นนะจากอะไรเสียหายมาจากอะไรนโยบายที่ปราบมุสลิมปราบพวกหัวสุดโต่งนะทั้งในตะวันออกกลางเองและที่ไหนก็ตามที่ไหนก็ตามที่มี IS มีอัลกออิดะมียิฮาดหรืออเมริกาจะไปทันทีอะไรแบบนี้นะ36และต้องให้ภารกิจที่ทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเรียกว่าคือไปชงเรื่องขึ้นมาเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวอะเดินนำเอกสารมาแล้วก็หรือเวลาประชุมกันมีอะไรตอนนี้เราได้ศึกษาเรื่องใหม่แล้วครับก็คือตะวันออกกลางจะต้องมีอาหรับนาโต้
นี้ไม่มีอาหรับนาโต้เลยไงอาหรับนาโต้ให้ได้เกิดมาเป็นรูปธรรมให้ได้เข้าใจนาโต้นะเพราะนาโต้นั้นในยุโรปนั้นมีเพื่อรับมือกับรัสเซียมีเพื่อรับมือกับอดีตสหภาพโซเวียตถ้าอย่างนั้นอาหรับนาโต้จะมีเพื่ออะไรแน่นอนไม่จะมีเพื่ออิสราเอลเพื่อทำลายอิสราเอลอาหรับนาโต้จึงมีเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลรัสเซียสกัดกั้นอิทธิพลจีนในตะวันออกกลางตกลงอาจารย์นัทที่ได้พูดแต่ทุกครั้งว่าทรัพย์ที่เราตลาดประทานให้เราในดินอย่างมากมายเนี่ยทองคำดำนี่เป็นน้ำมันความมั่งคั่งที่เรามีอยู่ท่าจอดเรือจุดยุทธศาสตร์ที่เราครอบครองเครื่องบินรบเรือรบรถถังที่ประเทศอาหรับทั้งหมดทุ่มเงินซื้อมาเนี่ยมันจะลิลลาฮิตาอาลาวะลิรอซูลิฮียังไงในเมื่อตอนนี้คุณไม่สามารถเอาไปใช้กับอิสราเอลแต่คุณจะถูกไปนำไปใช้เมื่อไหร่ทุกครั้งที่มีประเทศมุสลิมลุกรานกันเองรถถังนับพันๆคันจะด่าหน้าเข้าไปฆ่ามุสลิมคนนั้นภายใต้การบงการของสหรัฐอเมริกาเหมือนที่ทำกับซัดดามทั้งที่ไม่มีรูปธรรมว่าอาหรับนาโต้เนี่ยจะมีโครงสร้างอย่างไรองค์กรของอาหรับนาโต้มันจะเป็นองค์กรแบบไหนแบบ OIC ไหมหรือแบบอาหรับนาโต้จริงๆหรือแบบ EU แล้วใครจะเป็นอามีรินมุมินีนผู้บังคับบัญชาสูงสุดสุปรีมคอมมานเดอร์ออฟมุมินอาจจะเป็นจันเดอร์นสตีเฟนก็ได้นะคนอื่นๆนั่งเอาเขาเปิดประชุมด้วยฟาติฮะคนนี้อาจจะไม่กังเขนใช่ไหมเพราะว่านั่งประชุมอยู่ด้วยยังไม่รู้ว่าอาหรับนาโต้มันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ก็คืออาหรับนาโต้นี้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่ออันกุดส์หรอกแล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เพื่อยับยั้งไม่ให้จีนเข้ามารัสเซียเข้ามาก็อาจารย์อานัสก็ขอจบตรงนี้คงไม่รู้ว่าจบแบบเจ็บปวดหรือเปล่านะในความสัมพันธ์อันนี้หรือจบแบบชื่นมื่นพอนำมาสู่การจบตรงนี้แต่ก็ให้เห็นว่ากลับไปยังทฤษฎีหรือความเชื่อที่อาจารย์อานัสเชื่อมาตลอด1อย่าไปเพ้อฝันเลยครับเอกราชเนี่ยก่อนเอกราชฝรั่งมายึดโลกมุสลิมเพื่ออะไรทำลายอัลลอฮ์รอซูลทำลายชะรีอะห์อย่าว่าแต่ฝรั่งมาเลยฝรั่งไม่สามารถยกพลขึ้นบกอิสตัมบูลตุรกีได้แต่ฝรั่งได้กดดันจนแล้วก็ปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นยังเติร์กแล้วเมื่อยังเติร์กยึดอิสตัมบูลได้ยังเติร์กบอกว่าสุลต่านต้องออกจากวังดอนมาบาเช่24ชั่วโมงไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยครับแก้วแหวนเงินทองปี1922แต่คงตำแหน่งคอลิฟะห์ไว้ตำแหน่งสุลต่านจบเหลือตำแหน่งคอลิฟะห์แล้วคอลิฟะห์มีเพื่ออะไรเพราะในประเทศกำลังเกิดบาเบียดิสโกเทคขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วทำลายชะรีอะห์นำเอากฎหมายสวิตเซอร์แลนด์มาใช้แทนชะรีอะห์เพราะฉะนั้นหนุ่มสาวตุรกีในตอนนั้นอายุ18ปีขึ้นไปเดินเกี่ยวก้อยหยุดไปจดทะเบียนจดทะเบียนมา 60-70 ปีแล้วแบบนี้ไม่ต้องอากูนิก้าอะไรไม่ต้องเลยง่ายมากไหนขอดูประชาชนสิอ๋อโอเคเออ18ปี2เดือนโอเคแล้วผู้หญิงอ่ะ18ปี1วันโอเคอาเซนลงเรียกนี่ไม่มีชรีอะห์เลยตกลงไม่ต้องฝรั่งมาปกครองก็ไม่มีชรีอะห์นี่คือเป้าหมายหลักหนึ่งไม่มีทำลายชะรีอะห์อย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่พอได้เอกราชมาในฐานะที่คนไม่เคยตัรบียะห์เลยเราก็คงจะรู้จักเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเราอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ในบริษัทถ้าเพื่อนเราไม่เคยตัรบียะห์มาเลยถ้าเพื่อนมุสลิมไม่เคยตัรบียะห์มาเลยเป็นยังไงถูกไหมเต้นระบำอยู่หน้าเวทีลูกทุ่งอะมุสลิมเห็นไหมเพราะเขาไม่เคยตัรบียะห์มาเลยไงถูกเปล่า
อัลลอฮ์อีกคนนึงเป็นยังไงแค่โฆษณาเนี่ยมีเสียงซาวด์แท็กประกอบปิดวิ่งไปปิดเสียงอัลลอฮ์เสียงโฆษณาแต่อีกคนนึงเป็นไงคนที่ไม่เคยตัรบียะห์มาเลยเป็นไงโอ้โหอยู่หน้าเวทีลุกทุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมบางคนไปคล้องพวงมาลัยให้อีกใช่ไหมเพราะเขาไม่เคยตัรบียะห์มาเลยและจะในสภาพเช่นนี้ประเทศมุสลิมเนี่ยที่ได้รับเอกราชมาเนี่ยได้รับเอกราชมาในสภาพของเพื่อนฝูงของเราอย่างกับเพื่อนฝูงเราที่ไม่เคยรู้จักตัรบียะห์มาเลยทำไมเคยเห็นอินโดนีเซียไหมไม่ต้องให้เล่าละเอียดหรอกอินโดนีเซียไม่ต้องให้เล่าละเอียดหรอกใช่ไหมผมแบบไม่ให้ดนให้พานักศึกษาไปเรียนอินโดเขาเหออาเซียนไงเวียดนามฟิลิปปินส์นะกัมโบเดียอินโดนีเซียถ้าอาจารย์นัทพาไปเวียดนามกลับมาอดตายแน่นะพาไปฟิลิปปินส์อดตายแน่เพราะมะนิลาเอางี้อาจารย์ไปอินโดดีกว่ามุสลิมพาไปเรียน2ปีปีละเกือบเดือนอัลลอฮ์มหาวิทยาลัยที่โด่งดังอันดับ2ของประเทศเขามีภาควิชาโบราณคดีฟักกันตี้บูดายะเป็นคณะศิลปศาสตร์แต่ในศิลปศาสตร์มีอาร์คิโอโลยีโบราณคดีโบราณคดีก็ไปขุดได้เทวรูปมาเต็มเลยแต่ภาควิชามันเล็กๆอ่ะก็เอาเทวรูปเหล่านี้เอามาตั้งประดับไว้ในมหาวิทยาลัยนะมาตั้งประดับไว้ในมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อเอามาตั้งประดับไว้ในมหาวิทยาลัยปรากฏว่ายังไงมีเทวรูปอันหนึ่งอ่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นแบบไหนเทวรูปแหละ 3-4 พระกรมือตั้งอยู่กลางสระน้ำเราก็แปลกใจไงไปครั้งแรกเลยอ่ะยังไม่รู้จักก็ไปยืนดูก็ถ่ายรูปด้วยไงจะมาประกอบการสอนไงโอ้โหว่าขนาดนี้เลยอันนี้เขามาเห็นก็บอกโอ้ดร.อานัสคุณชอบเหรอป่าเราผมแปลกใจว่านี่มันมหาลัยนี่มันมุสลิม 90% น่ะแล้วก็จบปนอทั้งนั้นน่ะจบปนออินโดนีเซียเด็กจบปนอทั้งนั้นปนอก็ทันสมัยไงเดี๋ยวจบม.6ได้เลยก็มาต่อมาเลยผมแปลกใจว่าโอ้คุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะในคณะฟักกันตี้บูดายาเนี่ยศิลปศาสตร์เราเนี่ยรุ่นพี่จะบอกรุ่นน้องต่อเลยก่อนเข้าห้องสอบนะถ้าอยากจะโชคดีในการสอบมาหยุดที่ตรงเทวรูปที่มีพุงใหญ่ๆ4มือเนี่ยแล้วยิ้มให้เขาแล้วจะโชคดีอัลลอฮ์อีก28วันที่เหลือเนี่ยจะไปทัศนศึกษาไปดูภูเขาไฟไปดูเจดีย์อะไรเนี่ยต้องเรียกมานั่งข้างๆแล้วก็ตะลึงตลอดเราเนี่ยไปจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราดิลกเต็มไม่ได้วัดวาอารามต้องไปสอนเตาฮีดใหม่ว่าต้องไปนั่งพูดตลอดอัลลอฮ์อินโดนีเซียเป็นอินโดนีเซียดารุสลามคนนี้นะไปสอนไม่ดารุสลามที่เขาระเบิดไม่ใช่นะอิสลามละหมาดเตาฮีดที่เจดีย์เจดีย์ก็จะมีเทวดาองค์หนึ่งปีนี้เป็นบนเจดีย์สูงนะมีเทวดาศิวะมหากุรูแล้วก็ผมก็ไม่ได้ขึ้นหรอกยืนอย่างเงี้ยขี้เกียจขึ้นไกด์เป็นมุสลิมไกด์ก็รู้ว่าเราเป็นครูมุสลิมไกด์ก็บอกอนัสคุณรู้ไหมคนอินโดนีเซียจะบอกกันปากต่อปากว่าถ้าได้ปีนขึ้นไปแตะพุงของศิวะมหากุรูเนี่ยจะรวยขึ้นเพราะฉะนั้นโอ้โหโต๊ะฮัจญะห์อะไรก็ใส่ทรงโกะใส่กระเปียไปแตะแต่ไกด์ว่ายังไงรู้ป่ะไกด์บอกแล้วคุณไม่ไปแตะเหรอผมก็ถามว่านะแล้วคุณไปแตะมั้งก่อนเนี่ยบอกแล้วผมเป็นไกด์มา22ปีแรกๆ18ปีแรกผมก็ปีนป่ายขึ้นไปแตะแหละแต่แตะมา18ปีแล้วไม่เห็นตังค์ในกระเป๋างอกขึ้นเลยผ
ผมก็เลยตบัดเลิกแต่ทำแบบนั้นนี่ใช้ได้แล้วแค่นั้นนะเอาละก็จบตรงนี้ว่านี่คือที่มาที่ฝรั่งมายึดอินโดนีเซียเนี่ยจะได้ไม่มีชะรีอะห์และจะได้ไม่ต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าคนอินโดนีเซียยาเห็นทั้งหมดไม่ใช่นะแต่มันเป็นผลที่ฝรั่งเข้ามาปกครองมุสลิมอย่าด่าว่ากันแต่ต้องช่วยเหลือกันจูงมือกันไปเพื่อการกอบกู้และฟื้นฟูศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาก็หวังนี้ว่าจบเรื่องอะลากอตุลอเมริกาวะซาอุดียาฟีอัสริโดนัลด์ทรัมป์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต้องดูต่อไปและก็ฝากทิ้งท้ายเรื่องอาหรับเนโตเอาไว้นาโตเอาไว้ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ الحمد لله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 